ถ้าจะเว้าถึงโครงการก่อสร้างอยู่ในสปป.ลาวเฮาก็ถือว่าในปัจจุบันก็ถือว่ามีโครงการหลายๆโครงการก่อสร้างเนาะทุกคนเนาะก้าวรักไทยสบายดีพี่น้องเมิดสุขุสุคนพบกับสามารถแชนแนลอีกแล้วมื้อนี้ประมาณก็จะพาทุกคนมาเบิ่งอีกโครงการก่อสร้างหนึ่งซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างตึกอาคารที่สูงที่สุดอยู่ในสปป.ลาวเฮาก็ถือว่ามีชื่อก็คือราชวงศ์ภาษานั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เฮาก็อยู่ที่ข้างตึกอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าโครงการก่อสร้างราชวงศ์ภาษาเนาะก็ถือว่าเพิ่นมีการก่อสร้างมาในระยะนึงแล้วก็ถือว่ามีการพักไปในระยะนึงนั่นเองก็ถือว่าเพิ่นยุติในการก่อสร้างนี่ก็ถือว่ามาได้หลายปีแล้วทุกคนเนาะเริ่มจากปี2016ก็ถือว่าปี2017 18 19 20 21 22เนาะทุกคนก็จะเป็น5หา6ปีแล้วเนาะทุกคนเนาะที่เพิ่นยุติในการบ่มีการดำเนินการก่อสร้างตึกอาคารแห่งนี้ต่อไปนั่นเองนะทุกคนก็ถือว่ามาฮอดปัจจุบันปี2021ที่ผ่านมาเนาะวันที่23ธันวาคมปี2021เพิ่นก็ถือว่ามีแผนการจะสืบต่อในการก่อสร้างตึกอาคารแห่งนี้เนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเพิ่นได้เซ็นสัญญาแล้วก็มีการสืบต่อที่จะสร้างตึกอาคารแห่งนี้เริ่มกลับคืนมาให้สำเร็จในปี2023นั่นเองคือว่าอีก2ปีข้างหน้าเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีเป็น2ช่วงระยะเนาะทุกคนก็ถือว่าช่วงระยะที่1นั้นจะเป็นอีก6เดือนข้างหน้านี้จะเป็นเพิ่นจะก่อสร้างให้สำเร็จบนพื้นฐานในเก็บความรายละเอียดอยู่ทางด้านในที่เพิ่นจัดให้เป็นหูเป็นห้างนะทุกคนแต่จะสำเร็จแม่นอีก2ปีข้างหน้าเนาะนับจากอันปีนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะทุกคนก็ถือว่าปัญหาหลายๆปัญหาเนาะที่เพิ่นยุติในการก่อสร้างตึกอาคารแห่งนี้มาได้โดนๆพอสมควรเนาะสังคมก็มีการสงสัยว่าเป็นย้อนยั้งเนาะก็ถือว่าจะเป็นการเว้าไปนานาอย่างต่างๆเนาะที่ในแง่คิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าส่วนบุคคลนั่นเองนะทุกคนก็คือแบบตึกอาคารแห่งนี้เพิ่นก็มีการแบบออกมาชี้แจงเนาะก็ถือว่าระยะหลังที่ผ่านมาในการยุติในการก่อสร้างนั้นก็ถือว่าติดปัญหาในเรื่องการเงินเนาะทุกคนเนาะเรื่องการเงินโดยกลุ่มเลยเนาะที่เพิ่นบ่สามารถตอบสนองได้เกี่ยวกับตึกอาคารแห่งนี้แล้วก็มีทางด้านปัจจัยในการเอกสารนั่นแหละเนาะก็ถือว่าบ่สอดคล้องกันนะทุกคนก็ให้ทุกคนอยากได้ให้ทุกคนเข้าใจไปเป็นแนวนั้นนะทุกคนเนาะหรือว่าเฮาก็หาข้อมูลมาก็ได้แต่เท่านี้เนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเว้ากายนี้ก็ถือว่าบ่ก้าวกายเนาะหรือว่าเป็นแบบใดก็ถือว่าให้ฮู้ลักๆเลยก็จะเป็นแบบติดในสถานการณ์การเงินเนาะที่มีการขัดข้องอย่างต่างๆแต่มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีนึงเนาะที่เพิ่นจะมีการเริ่มในการก่อสร้างตึกอาคารแห่งนี้ให้สำเร็จในอีก2ปีข้างหน้านะทุกคนเนาะนี่เลยเนาะทุกคนก็คือจะมีหลายๆบริษัทเนาะที่เพิ่นพัฒนาหรือว่าอย่างต่างๆออกแบบก่อสร้างหรือว่ามีการก่อสร้างตึกแห่งนี้นะทุกคนเนาะเขาจะมาฟังน้ำกันเลยเนาะเดี๋ยวมาจีอ่านให้ฟังเนาะก็คือจะเป็นผู้พัฒนาเนาะจะเป็นบริษัทพัฒนาราชวงศ์พลาซ่าจำกัดเนาะหน่วยงานออกแบบจะเป็นบริษัทจงเหมยเครือกงกรุ๊ปออกแบบจำกัดเนาะหน่วยงานออกแบบอีกหน่วยงานหนึ่งเนาะจะเป็นบริษัทจงซิงโมกูออกแบบจำกัดเนาะทุกคนก็ถือว่าอ่านยากพอสมควรเนาะภาษาน่าจะเป็นภาษาจีนเนาะทุกคนเนาะแต่เราจะฟังนำกันต่อไปเนาะทุกคนเนาะหน่วยงานบริหารนั้นจะเป็นกลุ่มบริษัทต้าเหรียญหวานต้าสปจีนนะทุกคนก็คือหน่วยงานก่อสร้างหน่วยงานก่อสร้างจะเป็นบริษัทจงซิงกูหลิงเจียงโจหลิงเจียงโจเนาะแล้วก็มีหน่วยงานก่อสร้างจะมีหลายหลายเลยนะคุณเนาะหลายหลายหน่วยงานเลยเนาะหลายบริษัทที่มาประกอบเข้ากันนะทุกคนก็คือจะบ่ได้มีบริษัทเดียวนะทุกคนเนาะก็จะมีแบบเป็นแต่ละหน้างานเนาะก็จะเป็นแบ่งตามแต่ละสัดส่วนหน้างานที่บริษัทใดๆนึงรับผิดชอบตามขอบเขตที่อันเพิ่นวางออกแล้วเนาะจะมีการแบบเฮ็ดแบบผสมผสานแบบนี้นะทุกคนเนาะก็ถือว่าตัวนี้จะเป็นที่ประมาณไทยมานี้ก็จะเป็นแผนวาดเนาะทุกคนเนาะจะเป็นแผนวาดหรือว่าเป็นรูปสายที่เพิ่นคิดจะเฮ็ดสร้างตึกราชวงศ์ภาษานี้ให้กลายเป็นแบบสไตล์แบบรูปภาพที่เพิ่นเอามาติดอยู่ทางข้างของ
แคมทางแห่งนี้เนาะแล้วก็อ้อมๆอันตึกราชวงศ์พาซ่าแห่งนี้เนาะทุกคนเนาะก็ถือว่ามีความสวยงามพอสมควรได้ทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าน่าจะเป็นห้องที่ฮับแขกเนาะน่าจะมีสถานที่โฮงแฮมอย่างกะยู่ในเนาะทุกคนเนาะหรือว่าเป็นตึกสรรพสินค้าเนี่ยตึกออกกำลังกายโฮงแฮมอย่างต่างๆเนาะก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีตลอกตลาดอย่างยืนด้านในอะไรเนาะหรือว่าเป็นบอนสถานที่ที่รวมศูนย์ได้รวมศูนย์อยู่ในตึกแห่งนี้เนาะหลักๆก็จะเป็นร้านอาหารเนาะร้านอาหารกันแน่นอนต้องมีแล้วก็มีโฮงแฮมเนาะโฮงแฮมแล้วก็อีหยังหลายๆนะทุกคนเนาะทางนี้ก็จะเป็นทางที่บริษัทที่เพิ่นมาก่อสร้างตึกแห่งนี้เนาะก็จะเป็นบอนพักเสาของพนักงานหรือว่าบริษัทเนาะที่เพิ่นมาก่อสร้างตึกราชวงศ์พาซ่าแห่งนี้เนาะทุกคนก็คือด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังเนาะทุกคนเนาะด้านหลังที่บ่มาได้เข้ามาถ่ายอยู่ทางด้านหลังให้ทุกคนได้เบิ่งภาพนํากันนั่นเองนะทุกคนก็คือตามการสังเกตเนาะมันก็ยังเป็นคือเก่าเนาะตึกอาคารแห่งนี้เนาะทุกคนก็คือยังบ่ทันมีการเริ่มมือก่อสร้างเท่าใดเท่าเนาะทุกคนเนาะแต่เพื่อนอาจจะมีการวางแผนที่จะก่อสร้างกันแล้วเนาะทุกคนเนาะแต่ในการลงมือนั้นอาจจะยังบ่ทันเห็นเท่าที่เฮาเบิ่งจากการสังเกตอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะที่ยังเป็นตึกอาคารแบบจุไว้ในปี2016พุ่นแหละเนาะแต่ยังบ่ทันมีความคืบหน้าอย่างไวๆอย่างนะแต่ช่วงหลังๆเนาะทุกคนปี2013 2012 2014 15 16เนาะก็ถือว่ามีการเร่งในมือก่อสร้างก็ถือว่าในระยะทําอิฐแม่นรวดเร็วพอสมควรนะเนาะปุ๊บๆบึดเดียวนึงก็คือว่ากลายเป็นตึกแห่งนี้นะทุกคนแต่พัดมาสรุปหรือว่ามาหยุดในระยะช่วงนึงก็คือว่าบ่มีการก่อสร้างก็เลยเฮ็ดให้ตึกอาคารแห่งนี้ยังล่าช้าอยู่เนาะทุกคนเนาะแต่จังใดก็ตามเนาะจะมีการก่อสร้างต่อไปนั่นเองนะที่บ่มาได้กล่าวมาครั้งหลังนั่นเองหรือว่าตามนั้นเลยเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าอีก2ปีข้างหน้าเพื่อตามแผนเพิ่นเนาะแต่เฮาจะมาอัปเดตแต่ละระยะหรือว่าแต่ละช่วงให้ทุกคนได้ฮู้ได้เห็นและได้เบิ่งนํากันว่ามีรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นแนวใดนะทุกคนเนาะทางนี้ก็จะเป็นทางที่รอบๆข้างๆเนาะทุกคนเนาะที่ประมาณอยากถ่ายภาพบรรยากาศในมื้อนี้เพื่อในวันข้างหน้าเนาะที่ให้ทุกคนได้กลับมาเบิ่งว่าในต่อไปเนาะจะเปลี่ยนแปลงไปแนวไหนนั่นเองนะทางนี้ก็จะเป็นทางรอบๆข้างๆแล้วผมอาจจะถ่ายไปทางข้างๆให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันล่ะส่วนที่ตั้งของราชวงศ์พาซ่าแห่งนี้นะทุกคนเนาะถ้าผู้ใดต้องการอยากเข้ามาเบิ่งอีหยังนะแล้วก็มาเบิ่งความคืบหน้านะก็จะเป็นตั้งอยู่บ้านจอมณีนะทุกคนเนาะเมืองไสยสถานนครหลวงวิจิตรนั่นเองก็ถือว่าใกล้กับหอประชุมแห่งชาติเนาะทุกคนไกลไฟแดงหอประชุมแห่งชาติเข้ามาอยู่แถวนี้ก็ถือว่าเห็นจะเห็นตึกสูงๆอยู่นี่เลยนะทุกคนเนาะก็ถือว่าถ้ามาตามมันหอประชุมนั่นแหละหอประชุมแห่งชาตินั้นขี่รถมาก็ถือว่าจะเห็นเลยเนาะทุกคนเนาะตึกที่สูงที่สุดก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราพอหาเห็นได้ง่ายเลยนะทุกคนเนาะก็ถือว่าบ่ต้องแวะไปซอกยากนะมันอยู่แคมทางเลยตัวนี้เนาะก็ถือว่าเป็นตึกหนึ่งที่สูงที่สุดมีความสูงถึง138เมตรนั่นเองนะทุกคนและก็มี38ชั้นนะทุกคนเนาะแต่บ่มาจะเว้าถึงงานตึกมันจะมี3ตึกเนาะทุกคนเนาะให้ทุกคนสังเกตเบิ่งดีๆแต่เฮามาจะเว้าตึกโตอันอยู่อันตึกที่สูงที่สุดอยู่บนข้างทางนี้นะทุกคนเนาะก็เรียกว่ามันมีอยู่3ตึกเนาะแต่ประมาณเว้าถึงอันตึกที่สูงที่สุดอยู่ทางนั้นแต่รวมๆกันจะเป็นตึกเดียวแหละเป็นคือว่า1ใน3นะทุกคนเนาะ1ใน3หรือว่าภาษาอังกฤษก็จะว่า3 in 1เนาะ3 in 1ก็คือว่าเป็น1ใน3อยู่ในอันตึกอาคารอย่างนี้หรือว่าบ่อนเฝ้านี้แม่นอันตึกที่บ่อนอันสูงที่สุดเนาะแต่มันอยู่ในอันขอบเขตบริเวณตึกพลาซ่าเดียวกันนั่นแหละคือว่าราชวงศ์พลาซ่าเดียวกันนั่นเองนะทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าใจเป็นนั้นนะหรือว่าอยู่บ่อนข้างๆของตึกราชวงศ์พลาซ่าก็จะเป็นโฮงแฮมนะทุกคนถ้าชื่อบ่ผิดจะเป็นโฮงแฮมแสงแก้วเนาะทุกคนเนาะอยู่ทางด้านข้างนี้ใกล้กับตึกราชวงศ์พาซ่าแห่งนี้นะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นตึกบอนที่เส้นทางที่บ่มาดเข้ามาก็เรียกว่าเป็นเส้นทางที่
เข้ามาหาบอนบริษัทที่เพื่อนพักก่อสร้างตึกราชวงศ์แห่งนี้นั่นเองเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าบ่มานมาฮอดระยะนี้บ่มานกะบ่ได้มีหยังหลายเนาะมีแต่ว่าพาทุกคนมาอัปเดตตึกอาคารแห่งนี้แล้วก็มาฟังรายละเอียดหรือว่าเกี่ยวกับตึกอาคารแห่งนี้ว่าเป็นไปเป็นมาแนวใดแล้วก็สิมีความที่จะคืบหน้าไปเป็นแนวใดนั่นเองนะทุกคนก็บ่ได้มีจุดประสงค์หยังหลายเนาะที่มาในมื้อนี้ก็ถือว่ามาฮอดนี้บ่มานก็จะได้อำลาทุกคนไว้ก่อนเนาะฝากทุกคนถ้ามักคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้บ่มานเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่มานก็จะเก่าเข้ามาสบายดีถ้ามีหยังคืบหน้าหรือว่ามีหยังที่จะเปลี่ยนแปลงจากนี้บ่มานก็จะได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นนำกันเนาะ